นวัตส่งกำลังใจสวแทมมี่เหตุถูกบูลลี่พิการซ้ำซอนนายนวัตอิสระไกรศีลพิธีกรและผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์โพสต์ภาพข่าวจากมัติชนออนไลน์หัวข้อข่าวตุกจันจิราสอบุลลี่สวแทมมี่โดยระบุข,ข้อความว่าผมว่าคุณลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธไม่มีอะไรที่พิการเลยสักนิดเดียวครับ โดยเฉพาะจิตใจความคิดและความสามารถของเธอเข้าไปอ่านประวัติเธอโดยละเอียดยิ่งทำให้รู้ว่าเธอทำประโยชน์ให้สังคมอย่างมหาศาลและทั้งเก่งทั้งเข้มแข็งโดนระเบิดในขณะเป็นผู้ช่วยนักบินจนขาขาดทั้งสองข้างยังผ่านมาได้ผมเชื่อว่าเรื่องถูกบูลลี่ที่มีคนว่าพิการซ้ำซ้อนคงเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับเธอขอให้กำลังใจคุณแทมมี่ครับ ผู้หญิงเชื้อสายไทยที่มีคุณภาพประโยชน์และเป็นที่ยอมรับระดับสากลค่าของคนอยู่ที่ผลของงานสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลประเด็นนี้ถูกพูดถึงเนื่องจากนางแทมมี่ดักเวิร์ธสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐชาวอเมริกันเชื้อสายไทยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทย ฟังเสียงเรียกร้องของผู้ชุมนุมและเคารพหลักประชาธิปไตยพร้อมกับคณะกรรมาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒธธิสภาสหรัฐอเมริกาจำนวน9คนที่ผลักดันมติดังกล่าวเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาจนเกิดความเคลื่อนไหวจากฝั่งไทยโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อเตชะทับทองหรือเต้กลุ่ม100ตัวแทนทำดีเพื่อพ่อได้โพสต์ถึงกรณีนี้ในวันที่5ธันวาคมว่า กรณีสววแทมมี่อเมริกานั้นปล่อยนางพล่ามไปเถอะครับยิ่งแสดงความเห็นยิ่งดูเสรอข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่ตำแหน่งขนาดนั้นแต่ไม่บริโภคข้อเท็จจริง จากนั้นก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวเช่นเราต้องเข้าใจว่าหน้าเป็นไทยแต่ใจอเมริกันแต่ความคิดเห็นที่เป็นประเด็นจนทำให้นายนาวัตอิสระไกรศีลต้องออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook คือความเห็นของจันจิราจูแจ้งหรือตุก๊กอดีตนางเอกละครชื่อดังโดยได้คอมเมนต์ว่าพิการสับสอน ต่อมาเมื่อมีคนเห็นข้อความนี้จึงได้แคปภาพและนำไปวิาพากษ์วิจารณ์ต่อในทวิตเตอร์โดยผู้ใช้บัญชีเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังชื่อซีนิวได้ทวิตว่า t ท m m y ่ดักเวิร์ธสวออเมริกันเชื้อสายไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดดำเนินคดีเคารพในสิทธิมนุษย,ยชนทางอดีตด,ดาราน,นักแสดงชื่อดังจันจิราจูแจ้งได้แสดงความคิดเห็นว่า ที่การซ้ำซ้อนคณะทัวได้ลงใน Facebook ส่วนตัวอย่างมากทําให้ต้องลบโพสต์ข้อความที่ทัวลงออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโควิดพุ่งรายวันบุคลากรทางการแพทย์ติดอีก4ราย8ทธันวาคม63 เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลโควิด1 9รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด1 9มีผู้ป่วยรายใหม่19รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ4รายผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ1รายและเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรคควอรนทีนอีก14รายรวมผู้ป่วยสะสม4,126ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ2,461รายและเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ1,665รายรักษาหายป่วยแล้ว3,874รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล192รายเสียชีวิตสะสมทั้งหมด60รายทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยสะสม4,126ราย รับการรักษาตัวในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีจำนวน2,231รายภาคเหนือ152รายภาคกลาง883รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ112รายและภาคใต้748รายซึ่งผู้ที่ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเติมวันนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพทั้งหมดรายที่1 หญิงไทยอายุ40ปีอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานที่สถานกักกันโรคทางเลือก Alternative State Quarantine ตรวจพบเชื้อ4ธันวาคมมีอาการไข้และน้ำมูกรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนที่กรุงเทพรายที่2หญิงไทยอายุ32ปี อาชีพบุคลากรทางการแพทย์ในสถานกักกันโรคทางเลือก Alternative s t a t e Quarantine ตรวจพบเชื้อ5ธันวาคมมีอาการไข้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพรายที่3หญิงไทยอายุ25ปีอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลเอกชนตรวจพบเชื้อ5ธันวาคมมีน้ำมูกปวดศีรษะ และอาการปวดกล้ามเนื้อรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนที่กรุงเทพรายที่4ชายไทยอายุ27ปีอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชนและสถานกักกันโรคทางเลือก alternative state quarantine ตรวจพบเชื้อ5ธันวาคมไม่มีอาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ สสก้าไกลเตือนสติตุ๊กจันจีราต้องให้เกียรติคนพิการ8ธันวาคม63นายธัญวัฒน์กมลวงวัดสส,สบัญชีรายชื่อพัรคก้าไกลได้พูดถึงกรณีตุ๊กจันจีราจูจแจ้งอดีตนางเอกชื่อดังแสดงความเห็นใน Facebook ของเตชะทับทองในลักษณะดูหมิ่นสมาชิกวุฒธธิสภารัฐอิลลินอยนางละด,ดาแทมี่ดักเวิร์ธว่าพิการซ้ำซ้อน หลังสวแทมมี่เรียกร้องให้ผู้นำไทยฟังเสียงประชาชนและเคารพหลักการประชาธิปไตยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นรัฐบาลน,นยายธัญวัน์กล่าวว่าคุณจันจีราจูแจ้งน่าจะมีความเข้าใจในความหลากหลายและแตกต่างอย่างดีเพราะคุณจันจีราก็มีชื่อเสียงด้วยความต่างของตอนเองมีผิวคล้ำซึ่งแตกต่างจากนางเอกสมัยนั้นสวยคมคายไม่สวยหวานเหมือนนางเอกยุคเดียวกัน หรือเส้นผมที่มีเอกลักษณ์หยิกสวยงามสร้างความแตกต่างจนคุณจันจิราก็ได้แจ้งเกิดทีวีภาคนางเอกยุคเดียวกันอย่างสิ้นเชิงนั่นก็เพราะสังคมในแต่ละยุคก็จะมีความก้าวหน้าทางความคิดในแต่ละช่วงเวลาและคุณจันจิราก็เป็นนางเอกที่สร้างความแตกต่างและเปิดโอกาสให้ความหลากหลายในสังคมได้ในวันนี้โลกเราเปิดกว้างถึงความหลากหลายและแตกต่าง ทั่วโลกเสียงบประมาณไปมากเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมว่าความแตกต่างนั้นคือส่วนหนึ่งของสังคมและเราต้องเคารพและให้เกียรติเพราะคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีสักและสีความเป็นมนุษย์ทั้งสิน้นวงการบันเทิงหรือวงการแฟชั่นแนวหน้าของต่างประเทศนั้นเปิดพื้นที่ให้กับผู้พิการได้เป็นนักแสดงและคนพิการก็สามารถแสดงแบบเสื้อผ้าบนเวทีแคทวอล์กได้เช่นกับนางแบบในแบบ ที่เราเห็นขึ้นหน้าปกหนังสือชื่อดังค่อนข้างแปลกใจมากที่วันนี้ดาราสาวที่คร่ำวอดมากความสามารถสวยคมคายในแบบฉบับตนเองกลับลุกขึ้นมาแสดงความเห็นต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองว่าพิการซ้ำซ้อนการแสดงจุดยืนทางการเมืองเป็นสิ่งที่คุณจันจิรากระทำได้อยู่แล้วแต่หากวันนี้เรายังใช้คำดูหมิ่นจากสภาพบุคคลในขณะที่สังคมโลก ก้าวเข้าสู่การยอมรับความหลากหลายตนคิดว่าคุณจันจิราต้องพิจารณาว่าแนวทางและแนวคิดทางการเมืองของคุณจันจิราเชื่อนั้นสร้างความคิดการเหยียดยามผู้อื่นให้ต่ำต้อยแบบนี้หรือเปล่าสุดท้ายหากข้อความทั้งหมดส่งไปถึงอยากถามคุณจันจิราว่าการกดคนอื่นให้ต่ำลงนั้นคือการตอกย้ำความว่างเปล่าของคุณจันจิราเองหรือคุณจันจิราคิดว่า ตนเองสูงส่งกว่าผู้พิการที่ไม่เพียบพร้อมเลยคิดว่าเขาไม่มีศักดิ์ศรีในสายตาของคุณปัญหาที่สังคมไทยไม่พัฒนาเกิดจากคุณมองคนไม่เท่ากันนี่ต่างหากคือความซ้ำซ้อนนายกแจกของขวัญปีใหม่คนละครึ่งแฝดสองได้เงินเพิ่มทั่วหน้า8ธันวาคมหกสาม พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนว่าหลายกระทรวงกำลังดำเนินการในหลายโครงการและเตรียมมาตรการต่างๆรวมถึงด้านคมนาคมในช่วงปีใหม่ทั้งในส่วนรัฐบาลกระทรวงและกรุงเทพมหานครกำลังรวบรวมของขวัญปีใหม่ในช่วงปีใหม่เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศ ส่วนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการคนละครึ่งเฟสสองก็ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งคอรามาได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งเฟสสองตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบศออและกระทรวงการคลังเสนอโดยโครงการคนละครึ่งเฟสสจะเริ่มในวันที่1มกราคมถึง31มีนาคม64 โดยให้สิประชาชนอีก5ล้านคนที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสแรกจะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ500บาท สำหรับร้านค้าที่ร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปโดยไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและบริการต่างๆส่วนหลักเกณฑ์ของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละเครื่องระยะที่2จํจำนวน15ล้านคนมีดังนี้ 1. ผู้ลงทะเบียนเดิมจะได้สิทธิสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปจากภาครัฐเพิ่มเติมอีก500บาท ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม6 4หรือไม่เกิน3,500บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ3เดือน 2. ผู้ลงทะเบียนใหม่5ล้านสิทธิ์เริ่มลงทะเบียนในวันที่16ธันวาคม6 3ตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง23นาฬกาผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์คนละครึ่ง .com และยืนยันตัวตนผ่านระบบ G-wallet a p แอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม64และจะได้สิทธิ์ไม่เกิน3,500บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ3เดือน